เสียงปรบมือดังๆยาวๆครับให้กับท่านรัฐมนตรีสุภมาศอิสระภักดีขึ้นบนเวทีนะครับกับสวัสดีนะคะท่านผู้บริหารกระทรวงอวนะคะจะขอสำรวจก่อนว่าใครนั่งบ้างเดี๋ยวเยอะมากอ่านไม่ครบขออ่านนะคะค่ะท่านผู้บริหารกระทรวงนะคะท่านปลัดกระทรวงท่านผู้ตรวจราชการกระทรวงนะคะท่านรองปลัดกระทรวงท่านศาสตราจารย์ดร.บัณฑิตนะคะท่านดร.ชูกิจดร.ชุติมาดร.สาโรจน์นะคะอาจารย์แม่มาลินีค่ะอาจารย์สมหมายนะคะดร.สมปองดร.ธงชัยดร.กิตินะคะนายแพทย์รุ่งเรืองนะคะดร.กิตภการนะคะแล้วก็ท่านผู้บริหารหน่วยงานต่างๆของกระทรวงนะคะท่านนักวิจัยนักวิทยาศาสตร์นะคะท่านพันธมิตรจากภาครัฐบาลแล้วก็พันธมิตรจากเอกชนท่านสื่อมวลชนนะคะตลอดจนแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะก่อนอื่นนะคะดิฉันก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่กรุณาเสียสละเวลาของท่านนะคะมาร่วมงานเปิดตัวนโยบาย Award for AI ในวันนี้นะคะซึ่งก็ถือว่ามากันค่อนข้างไกลเหมือนกันนะคะจริงๆก็ไม่ไกลนะคะตรงนี้แต่ว่ารถมันติดนะคะก็จะโดนรถติดกันหลายคนเลยนะคะค่ะก็ต้องขอบคุณมากนะคะตัวดิฉันเองก็รู้สึกยินดีเป็นเกียรติมากนะคะที่วันนี้เนี่ยได้มีโอกาสมาพบปากกับทุกท่านแล้วก็มาเปิดตัวนโยบาย Award for AI นะคะซึ่งถือว่าเป็นแฟลกชิพตัวใหม่นะคะของกระทรวง Award ต่อจากนโยบาย Award for EV นะคะซึ่งนโยบาย Award for EV เราเปิดตัวไปเมื่อไหร่นะพี่เดือนไหนนะคะกุมภามีนาค่ะAward for EV ก็เป็นตัวแรกนะคะที่เราก็มาเปิดตัวกันที่สวทช.แห่งนี้นะคะค่ะแต่ว่าต้องเรียนว่างานนี้เป็นงานกระทรวงนะคะท่านก็จะได้เห็นพันธมิตรของสวทช.หลายๆท่านนะคะเดี๋ยวเขาน้อยใจนะคะเดี๋ยวบอกแต่สวทช.ไม่ได้นะคะดูตามโลโก้นี้แล้วนะคะมีสวทช.มีบพค.มีบพค.นะคะเอาแล้วบพท.หายไปไหนอะโลโก้เขาหายไปไหนมี NAA นะคะมีสกสวนะคะแล้วก็มีทางทปอนะคะมีทางวสนะคะครบหรือยังครบแล้วนะอ๋อซิงโครตอนนะคะค่ะโลโก้ใส่ไม่ครบเพราะว่าสปอนเซอร์ไม่เข้า ถือว่างานนี้เป็นงานกันเองนะคะเป็นงานที่มาเล่าให้ฟังสบายๆอย่างไม่เป็นทางการนะคะในเรื่องของกระทรวงอวที่เราจะขับเคลื่อนนโยบายนะคะก่อนจะถึงอว for AI ขออนุญาตเล่าเท้าความนิดนึงนะคะไปถึงอว for EV ก่อนนะคะสำหรับหลายๆท่านที่อาจจะได้มีโอกาสรู้จักนโยบายนี้ของเราแล้วแต่หลายๆท่านก็อาจจะยังไม่รู้จักนะคะเอาสั้นๆพอนะคะแฟลกชิพตัวแรกของกระทรวงอวคืออว for EV นะคะมุ่งหมายหลักสำคัญของเราเนี่ยเราต้องการที่จะสนับสนุนนโยบายรัฐบาลเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องก้าวเข้าไปสู่คาร์บอนนิวทรัลิตี้ในที่สุดนะคะเรื่อง EV เป็นเรื่องหนึ่งนะคะที่เราอยากจะสนับสนุนสิ่งที่เราทำหลักๆเนี่ยจริงๆมี3เรื่องด้วยกันนะคะก็คือเรื่องของผลิตกำลังคนนะคะเรื่องของการเปลี่ยนผ่านรถแล้วก็เรื่องของ
นวัตกรรมแล้วก็เงินทุนวิจัยนะคะแต่ว่าหลักๆตอนนี้ที่เราเน้นก็คือเรื่องของเราพยายามแคมเปญให้ทุกๆมหาวิทยาลัยเนี่ยเปลี่ยนจากการใช้รถที่ใช้น้ำมันมาเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าแทนหรือว่าง่ายๆว่าก็เปลี่ยนจาก ICE นะคะมาเป็น EV แทนนะคะซึ่งก็ถือว่าแคมเปญนี้เนี่ยได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศนะคะทยอยเปลี่ยนนะคะส่วนใหญ่จะติดก็คือติดระเบียบเรื่องติดสัญญาเก่านะคะยังเปลี่ยนไม่ได้โดยส่วนใหญ่นะคะแต่ว่าที่ไหนที่ไม่ได้ติดสัญญาแล้วหรือว่าสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสัญญาได้ก็มีการเปลี่ยนล่าสุดก็เป็นมหาวิทยาลัยพะเยานะคะเปลี่ยนรถบัสที่ใช้สำหรับนิสิตนักศึกษาบุคลากรเปลี่ยนจากรถที่ใช้น้ำมันเป็นรถที่ใช้ไฟฟ้าหรือว่ารถ EV ทั้งหมด35คันนะคะก็ซึ่งถือว่าถ้าเรามาคำนวณเป็นตัวเลขคาร์บอนเครดิตก็คือมหาศาลนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องเล่าย่อๆนะคะของ Award for EV นโยบาย Flagship ตัวแรกซึ่งเราประเมินแล้วเราถือว่าประสบความสำเร็จนะคะตามที่เราได้ตั้งเป้าไว้นะคะว่าจะค่อยๆมีการทยอยเปลี่ยนรถและสุดท้ายเนี่ยกระทรวงอวเองก็จะเป็นตัวอย่างนะที่ดีให้กับหน่วยงานราชการอื่นทั้งเอกชนแล้วก็ทั้งรัฐบาลนะคะให้เห็นว่าเราได้เดินตามนโยบายรัฐบาลในเรื่องของคาร์บอนนิวทรัลลิตี้นะคะทีนี้ก็ขอกลับมานะคะเรื่องของ AIนะคะทำไมวันนี้เราถึงต้องมีนโยบาย flagship ตัวใหม่คือ Award for AI นะคะขึ้นมาแน่นอนว่าเมื่อพูดถึง AI ณวันนี้เนี่ยทุกคนรู้แล้วว่ามันคือ artificial intelligence มันคือปัญญาประดิษฐ์นะคะทุกคนเคยได้ยินกันมาคุ้นหูแล้วแต่ว่าถ้าถามว่าลึกๆเนี่ย AI มันคืออะไรมันมาจากไหนมันทำอะไรได้บ้างเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะพอจะเข้าใจได้ว่ามันก็คือแอปมือถือนะคะที่ส่วนใหญ่พวกเราเนี่ยเดี๋ยวนี้โดยเฉพาะสาวๆก็จะใช้กันประจำนะคะแอปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาเปลี่ยนรูปร่างเปลี่ยนอาชีพแบบที่เมื่อกี้ที่เห็นในสไลด์นะคะก็เราก็จะรู้จักประมาณนี้นะคะว่า AI ก็คือแอปหนึ่งในมือถือนะคะหรือว่าถ้าเราย้อนกลับไปดูให้ลึกกว่านั้นคนที่ใช้ iPhone เราทุกคนรู้จักสิริถึงแม้จะเคยใช้หรือไม่เคยใช้ก็ตามนะคะแต่ตอนแรกอาจจะงงว่าอยู่มันโผล่ขึ้นมามันคืออะไรนะคะก็ต้องบอกว่า Siri เนี่ยถือว่าเป็นนวัตกรรมระดับโลกที่รับการยอมรับนะคะแล้วก็เป็นนวัตกรรมโดยฝีมือคนไทยแล้วก็ต้องถือว่า Siri เนี่ยเป็น AI รุ่นโบราณนะคะ Siri นี่มีมานานแล้วน่าจะ10ปีได้นะคะเป็น10ปีได้ Siri นะคะSiri ก็คือเป็นตัวอย่าง Siri เขาคงไม่ได้เป็นแค่เลขาส่วนตัวบางทีเขาก็เป็นเพื่อนคุยของเราบางทีเขาก็ไว้คอยตอบปัญหาแก้ปัญหาหาอาหารหาร้านตั้งนาฬิกาปลุกโทรศัพท์ทำอะไรให้เราหมดนะคะนี่คือ AI ตัวโบราณนะ AI ตัวแม่แล้วก็มีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆนะคะปัจจุบันนี้เนี่ย AI มีความสำคัญในทุกวงการในทุกเทคโนโลยีนะคะเมื่อมีเรื่องเทคโนโลยีเข้ามาแน่นอนว่าต้องมีการประยุกต์ใช้ AI ไม่ว่าทางใดทางหนึ่งนะคะ AI ปัจจุบันนี้ส่วนใหญ่เราก็จะรู้จักเรื่องแอปแต่งรูป เรื่อง ChatGPT นะคะเกือบทุกคนก็น่าจะรู้จักถึงแม้ว่าจะเคยใช้หรือไม่ก็ตามนะคะยังมีเดี๋ยวนี้ถ้าเราเดินทางต่างประเทศเราก็ต้องใช้อีกตัวหนึ่งก็คือแอปแปลภาษาเรียลไทม์เดี๋ยวนี้ไปเพิ่งเนี่ยไปเมืองจีนนี่เดี๋ยวนี้สบายแล้วพวกพอร์ตเตอร์หรืออะไรที่สนามบินก็คือปุ๊บเอ้าพูดใครกับเราเลยงงนะคะเขาก็พูดใส่โทรศัพท์เขามันก็ขึ้นมาเลยอย่างเงี้ยนะคะรวมทั้งในเรื่องของ Metaverse นะคะถ้าใครเห็นล่าสุดนะคะดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้นะคะเพิ่งพาลูกไปดิสนีย์แลนด์ที่เซี่ยงไฮ้เนี่ยเขามีถึง 7D แล้วนะคะเราก็ยังงงว่า 7D คืออะไรเขามี 7D ในโชว์ของเขาอ่ะนะคะที่เวลาเรานั่งรถพาลูกเราไปใช่มั้ยคะแล้วมันก็จะมีนู่นมีนั่นอะไรอย่างเงี้ยเขามี7อย่างเมืองไทยคือ 4D
หรือเหมือนเพิ่งเห็นโฆษณาแววมี 5D เลยนะที่เมืองไทยแต่เมืองจีนเนี่ยเขา 7D แล้วก็มีฮอลโลแกรมก็มีเมตาเวิร์ส 7D ของเขาเนี่ยเราเข้าไปเนี่ยมันก็คือเหมือนเราอยู่ในสถานที่อย่างนั้นเหมือนอยู่ในตลาดแต่มันก็จะมีทั้งแบบมีทั้งเสียงมีทั้งกลิ่นมีทั้งควันมีทั้งความเขย่ามีทั้งอะไรต่ออะไรนะคะเขาก็เคลมว่าอันนั้นก็คือ 7D ของเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่า AI เนี่ยมันเข้าไปถึงทุกธุรกิจทุกสถานที่นะคะเมื่อสักช่วงต้นปีเพิ่งก็ได้มีโอกาสไปเปิดตัวยานยนต์ไร้คนขับที่ทำรู้สึกมจท.มั้งคะของมจท.นะคะที่อยุธยาวิ่งในอุทยานประวัติศาสตร์ก็ไม่ต้องใช้คนขับอะแต่ก็มีคนนั่งคอนโทรลนะคะว่าเผื่อมันมีอุบัติเหตุอะไรขึ้นมาแต่ว่าอันนั้นก็คือ AI เหมือนกันเป็นสมองกลรวมทั้งยังมีเรื่องของระบบการจัดการจราจรสมาร์ทต่างๆนะคะแล้วก็รวมทั้งเรื่องของการแพทย์แผนใหม่นะคะคือเรื่องของสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนว่า AI เนี่ยมันไม่ใช่แค่ที่เรารู้จักนะคะแต่ว่ามันคือทั้งโลกแล้วตอนนี้ทั้งธุรกิจทุกอย่างย้อนกลับมาพูดถึงเรื่อง ChatGPT นะคะ ChatGPTในนี้คิดว่า 90% นะคะน่าจะเคยถ้าไม่ใช้งานจริงก็เคยลองเล่นนะคะลองเล่นดูสนุกให้เขาทำอะไรบ้างให้เขาแต่งกลอนร้องเพลงเขียนบทความเขียนอีเมลแต่งนิทานแต่งนิยายหรือแม้กระทั่งเดี๋ยวนี้เขาทำได้ถึงขนาดทำหน้าที่แทนโบรกเกอร์นะคะในการที่จะวิเคราะห์หุ้นเพราะจริงทุกอย่างคือการเก็บสถิติเพราะฉะนั้นอะไรก็ตามที่มันการเก็บสถิติเนี่ย AI เขาก็มีความฉลาดพอที่จะเข้ามาทำงานได้เชื่อไหมคะว่า ChatGPT เนี่ยสามารถที่จะสอบใบอนุญาตทางการแพทย์ของอเมริกาได้นะคะสามารถวินิจฉัยโรคต่างๆได้ในเวลาไม่นานนะคะแม้กระทั่งงานวันนี้นะคะตัวคณะทำงานของดิฉันเองนะคะที่เป็นด็อกเตอร์หลายๆท่านนะที่ช่วยกันประชุมแล้วก็ร่างสปีชนะคะเขาก็สนุกนะคะเขาก็ให้ ChatGPT เนี่ยทำสปีชวันนี้ให้นะคะแล้วเขาก็เล่าให้ฟังว่าสปีชเนี่ยตึ๊ดรันขึ้นมาเนี่ยภายใน10วินาทีเสร็จนะคะแล้วก็เป็นสปีชที่พอใช้ได้นะคะก็คิดว่าเขาน่าจะลอกมาใช้วันนี้บ้างที่พูดอยู่นี่น่าจะเป็นสปีชจาก AI บ้างนะคะหรือแม้กระทั่งเมื่อกี้นะคะช่วงแรกที่เปิดขึ้นมานะคะที่ท่านเห็นเป็น AI ของตัวผึ้งนะคะแล้วเห็นเด็กๆไหมคะรู้ไหมคะว่าใครถ้าคนรู้จักก็จะรู้ถ้าคนไม่รู้จักก็ว่าทั้งหมดที่ขึ้นนี่คือเป็นลูก3คนนะคะที่เห็นเป็นคุณแม่แล้วก็เป็นลูก3คนเป็นน้องชู่น้องเทพน้องบัวนะคะไม่มีอะไรค่ะก็ทำสนุกนะคะแล้วคนทำคือใครคือศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ที่ไหนหรือไม่หรือนักวิจัยหรือนักวิชาการนักประดิษฐ์หรือนักวิทยาศาสตร์ไม่ใช่ค่ะคนทำโชว์ตัวหน่อยค่ะสวยๆโชว์ตัวหน่อยค่ะเลขาหน้าห้องนะคะคุณแชมเปญนะคะที่ให้โชว์ตัวเพราะว่ากำลังจะบอกว่า AI เนี่ยเราไม่ต้องไปเรียนไม่ต้องเป็นเอ็กซ์เพิร์ทไม่ต้องมีวิชาการอะไรมากมายนะคะ AI คือชีวิตประจำวันใครก็สามารถเรียนรู้ได้สไลด์เมื่อกี้ฉันเป็นคนทำคนเดียวเลยนะคะโดยที่คุณแม่ก็นั่งกำกับอยู่ว่ารูปลูกรูปนี้รูปนั้นหน้านั้นรูปคุณแม่สวยพอหรือยังแต่ก็ยังทำมาไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่เพราะว่าคือต้องสารภาพว่าเราทำกันเมื่อคืนนี้ค่ะทำสนุกนะคะเพราะว่าจริงๆแล้วการเจนเนี่ยที่เห็นอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ใช่แค่เอาหน้าไปใส่แล้วออกมาท่านที่ใช้ AI เป็นจะรู้ว่าต้องใช้โคดดิ้งแก้แล้วแก้อีกลดอายุลดน้ำหนักลดสีผิวต้องทำในมิติที่ละเอียดมากนะคะกว่าจะออกมาเป็นสไลด์เมื่อกี้ก็ทำกันเมื่อคืนนี้ก็เลยอาจจะออกมาพี่ป๊อปเมื่อกี้พี่ป๊อปบอกว่ายังไม่ค่อยคลายมากใช่ไหมคะก็เพราะว่าใช้เวลาแค่วันเดียวแต่คือก็ให้ดูว่าใครๆก็ใช้ AI ได้นะคะต้องพูดอย่างนี้เราก็ลองให้ทีมงานในห้องเราทำก็ทำออกมาได้แล้วก็ถูกใจเรานะคะเพราะฉะนั้นก็ AI เป็นเรื่องที่ทุกคนทำได้นะคะปัจจุบันนี้ในต่างประเทศค่อนข้างมีความกังวลแล้วก็พูดถึง AI ทั้งในฝั่งบวกและฝั่งลบ
นะคะหลายกระแสก็กลัวว่า AI จะมาแทนที่มนุษย์นะคะซึ่งอาจจะสร้างปัญหาทำให้เกิดการแย่งงานเกิดปัญหาเรื่องของความละเมิดความเป็นส่วนตัวเรื่องจริยธรรมหรือนำไปสู่ปัญหาอาชญากรรมด้วยซ้ำไปนะคะแต่ต้องเรียนว่าจริงๆแล้วตัวกระทรวงอวเองเนี่ยเราคิดว่าเราจะต้องไม่กลัวในการที่จะใช้ AI นะคะเพียงแต่ว่าเราจะทำอย่างไรให้เราได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีปัจจุบันนี้คือ AI เนี่ยให้ได้มากที่สุดนะคะตัวดิฉันเองก็อยากจะให้ท่านพอดีได้อ่านข่าวหนึ่งนะคะก็อยากให้จินตนาการว่าถ้าเรามีแผ่นนาโนชิปเล็กๆเหมือนที่เราเคยดูในหนังนะคะหนังวิทยาศาสตร์อะไรก็ตามถ้าเรามีนาโนชิปฝังอยู่ในร่างกายเราแล้วก็เชื่อมไปกับระบบ AI แล้วให้เขาทำหน้าที่เป็นเหมือนหมอที่คอย early detect เราตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะป่วยเขาจะรู้หรือเมื่อเราป่วยเขาก็จะรู้ทันทีนะคะก็เปรียบเสมือนเรามีแพทย์ประจำบ้านที่คอยดูแลเราเรื่องนี้มันเคยอยู่ในหนังวิทยาศาสตร์นะคะแต่วันนี้ก็คุณอีลอนมัสก์ก็เป็นคนแรกที่ทำการฝังชิปนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความก้าวหน้าทาง AI ของโลกอย่างหนึ่งนะคะแต่ไม่รวยทำไม่ได้นะคะช่วงนี้ยังแพงอยู่นะคะเพราะเพิ่งมันก็เป็นเทคโนโลยีที่เราเพิ่งคิดค้นมาในโลกแต่ว่าสักพักหนึ่งทุกอย่างเหมือนสมัยก่อนทีวีจอแบบ50นิ้ว70นิ้วเนี่ยหูไม่รู้กี่ล้านนะคะเดี๋ยวนี้เหลือแบบ 3-4 หมื่นอะไรเงี้ยเพราะนั้นทุกอย่างนะคะเมื่อเราเวลาผ่านไปเนี่ยทุกอย่างก็จะคอสติ้งก็จะถูกลงเพราะฉะนั้นเนี่ย เขาช่วยได้ถึงขนาดเรื่องของทำให้เรามีชีวิตอยู่ยืนยาวขึ้นนะคะหรือว่าแม้กระทั่งเรื่องง่ายๆว่าเราคงเคยเห็นคลิปดราม่าบ่อยๆที่ว่าป่วยแล้วไปโรงพยาบาลไม่ทันเจอรถติดหรืออะไรก็ตามอย่างเงี้ยพวกเนี้ยระบบการจราจรอัจฉริยะเนี่ยมันช่วยได้หมดนะคะช่วยเพราะนั้นมันช่วยประหยัดพลังงานช่วยเซฟชีวิตนะคะช่วยทำให้คนป่วยมีอาการรอดสูงด้วยเทคโนโลยี AI ทุกอย่างนะคะแต่ว่าทั้งหมดที่พูดมาเนี่ยวันนี้เนี่ยเราในนามของกระทรวงอว.เพราะฉะนั้น AI เนี่ยเขามีฟังก์ชันเยอะมากนะคะหลายๆหัวข้อแต่วันนี้เนี่ยแน่นอนว่ากระทรวงอว.ถ้าใช่เราโฟกัสเน้นไปเนี่ยเราก็ต้องเน้นไปเรื่องของ education นะคะก็คือ AI for education ก็คือเป็น AI ที่เกี่ยวกับเรื่องของด้านการศึกษานะคะในภาพรวมของประเทศเองเนี่ยอย่างที่ได้พูดไปแล้วถ้าเผื่อว่าเรานำ AI มาใช้เนี่ยแน่นอนว่าการแก้ปัญหาต่างๆการลดต้นทุนการเพิ่มรายได้เกิดขึ้นเพราะนั้นเนี่ยแน่นอนว่าทำให้เศรษฐกิจไทยดีขึ้นประชาชนคนไทยดีขึ้นนะคะปัจจุบันนี้ปัญหาหลักของ AI ที่เราเจอเนี่ยมีอยู่2ด้านด้วยกันนะคะด้านแรกก็คือเราขาดคนแน่นอนมันเป็นอาชีพใหม่มันเป็นเรื่องใหม่หัวข้อใหม่เรื่องราวใหม่มีคณะไหนในมหาวิทยาลัยที่เป็นคณะ AI หรือว่าสอนเรื่อง AI อย่างจริงจังมานานต่อเนื่องก็คือเพิ่งเริ่มมีนะคะเพราะฉะนั้น1เรายังขาดแคลนบุคลากรทางด้าน AI อันที่2ก็คือว่าด้วยความที่ว่าเราก็ยังไม่รู้จัก AI อย่างลึกซึ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยธุรกิจหรืออุตสาหกรรมเนี่ยยังมีการประยุกต์ใช้ AI ได้น้อยด้วยความไม่รู้ด้วยความกลัวด้วยความไม่เข้าใจไม่รู้ว่าเขาช่วยงานได้ขนาดนี้เลยหรอแล้วเขาจะมีความแม่นยำขนาดไหนอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหา2ปัญหาเนี่ยเป็นปัญหาของ AI ณปัจจุบันนี้ทางอว.เนี่ยเราได้เล็งเห็นถึงปัญหาพวกนี้เราถึงได้ผลักดันให้เกิดแผนปฏิบัติการ AI แห่งชาตินะคะซึ่งแผนนี้ได้เกิดขึ้นแล้วนะคะมี5ยุทธศาสตร์ด้วยกันนะคะแผน AI แห่งชาติอันที่1ก็คือเรื่องของด้านกำลังคนนะคะอันที่2ก็คือเรื่องของวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม AI นะคะด้านที่3ก็คือด้านโครงสร้างพื้นฐานต่างๆสำหรับ AI นะคะยุทธศาสตร์ที่4ก็คือด้านการส่งเสริมธุรกิจและการใช้ AI นะคะแล้วก็ด้านที่5นะคะยุทธศาสตร์ที่5ก็คือด้านจริยธรรมและก็กฎระเบียบของ AI นะคะในเมื่อเรามีแผน AI แห่งชาติแล้วเราจะทำยังไง
ให้แผนนี้เนี่ยมันสำเร็จนะคะในภารกิจของกระทรวงอวเองเนี่ยเราจึงถือว่าเราต้องเป็นจุดเริ่มต้นนะคะในการที่จะใช้ศักยภาพของกระทรวงด้าน AI ซึ่งคงไม่ใช่เฉพาะ Nextech ในสวทช. อย่างเดียวที่เป็นเจ้าภาพนะคะทุกๆหน่วยงานเนี่ยเราก็มีระดับผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการนะคะทางด้านคอมพิวเตอร์ใช้คำว่าคอมพิวเตอร์แล้วกันนะคะที่จะมาช่วยกันทำให้ขับเคลื่อนให้กระทรวงอวเนี่ยกลายเป็นกระทรวงที่นำร่องในเรื่องของ AI แล้วก็ทำให้แผน AI แห่งชาติเนี่ยประสบความสำเร็จได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี่ยจึงเป็นที่มาของงาน AW for AI ในวันนี้นะคะซึ่งการดำเนินงานของ AW for AI เนี่ยเราจะมี3หัวข้อด้วยกันนะคะก็คือ AI for Education นะคะ AI Workforce Development คือเรื่องของคนนะคะแล้วก็ AI Innovation นะคะเรื่องของนักวิจัยหรือว่านวัตกรรมต่างๆนะคะกลับมาที่หัวข้อแรกคือ AI for Education นะคะนโยบาย AI for Education คืออะไรนโยบายนี้ก็เพื่อที่จะทำให้คนไทยเนี่ยมีศักยภาพสูงทำงานให้เสร็จเร็วที่สุดในระยะเวลาที่สั้นที่สุดนะคะต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เราคงได้เคยดูข่าวว่าก็จะเป็นข่าวเดิมๆว่าเด็กไทยเนี่ยไม่เก่งภาษาอังกฤษนะคะรวมถึงสถิติต่างๆก็จะมาฟ้องว่าความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษของเราเนี่ยยังไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับประเทศในเอเชียด้วยกันนะคะรวมทั้งยังไม่สามารถตอบสนองกับตลาดแรงงานในประเทศได้เพราะฉะนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของภาษาอังกฤษก็ยังเป็นปัญหาโลกแตกที่เราก็ยังคงพูดถึงกันอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเราไปดูในต่างประเทศเนี่ยอย่างเช่นประเทศจีนเนี่ยเขาก็จะมี e-learning platform นะคะที่รัฐบาลจีนเนี่ยได้มีการสนับสนุนให้มีการใช้ AI เพื่อที่จะ personalize นักเรียนแต่ละคนนะคะคือผู้เรียนจะว่าผู้เรียนละกันนะคะดีไซน์หลักสูตรของแต่ละคนเพื่อให้แต่ละคนเนี่ยสามารถที่จะใช้ระยะเวลาสั้นที่สุดเพื่อที่จะได้มีความรู้แล้วก็ออกมาตอบสนองภาคอุตสาหกรรมทำงานให้ได้เร็วที่สุดนะคะซึ่งแพลตฟอร์มที่จีนเนี่ยเขาสามารถที่จะรองรับนักเรียนได้มากกว่า200ล้านคนนะคะพร้อมๆกันนะคะในเวลาเดียวกันค่ะในประเทศไทยกระทรวงอวเองท่านที่อยู่ในวงการของกระทรวงอวของพวกเราก็ต้องรู้จักไทยมุกเป็นอย่างดีนะคะแต่ท่านที่ไม่ได้อยู่ในกระทรวงตัวดิฉันเองเนี่ยก่อนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีกระทรวงอวก็ไม่รู้จักเหมือนกันไม่รู้ว่าคือไม่รู้ว่ามีไทยมุกขึ้นว่ามีไทยมุกนะคะมีแพลตฟอร์มไทยมุกขึ้นมาแพลตฟอร์มไทยมุกคืออะไรก็พูดง่ายๆคือก็เป็นเหมือนวิชานะคะเป็นรายวิชาน่าจะแบบไม่รู้ว่าเกือบพันนะคะหลักแบบ 7-800 แล้วนะคะมีหมดค่ะวิชาอยากจะเป็นดีไซเนอร์อยากจะเป็นอินฟลูเอนเซอร์อยากจะเป็นนักร้องนักแสดงนางแบบอันนี้เราไม่พูดถึงวิชาการนะคะวิชาการทั่วไปไทยอังกฤษคณิตศาสตร์สังคมภาษานู่นมันมีอยู่แล้วนะคะแต่อันนี้คืออาชีพแปลกๆเราก็ได้ทำนะคะก็เข้าไปฟรีนะคะเป็นวิชาที่สอนออนไลน์ฟรีนะคะใครอยากเข้าไปเรียนทุกวันนี้เราก็เอาไทยมุกเนี่ยเอาไปจับกับทหารเกณฑ์ไปจับกับทหารไปจับกับนักโทษไปจับกับใครที่เขามีข้อจำกัดในการเรียนรู้ในสถานที่เนี่ยไทยมุกเข้าไปช่วยได้ทุกที่นะคะแต่อย่างไรก็ตามนึกภาพไทยมุกก็เหมือนตอนเด็กๆนะคะเชื่อว่าเกือบจะทุกท่านในนี้ต้องเคยเรียนกวดวิชาแบบไปนั่งเรียนดูวิดีโออ่ะแบบอาจารย์งวนนะคะภาษาอังกฤษนะคะหรือว่าฟิสิกส์อาจารย์ภัยเคมีอาจารย์อุ๋ยอะไรน่าจะเราน่าจะรุ่นใกล้ๆกันนะคะคิดว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะแบบอาจจะไปดูสดอาจจะไปดูเรียนสดก็ได้นะคะหรือไปนั่งดูเทปก็ได้ซึ่งก็เป็นเรื่องประหลาดสมัยก่อนแต่เราก็เริ่มทำเหมือนแต่ยุคเรานะคะแล้วก็จนมาถึงยุคนี้เนี่ยกลายเป็นว่าเรื่องออนไลน์เป็นเรื่องธรรมดาเป็นเรื่องธรรมชาติมากแต่สมัยก่อนก็ยังเป็นเรื่องแปลกอยู่นิดนึงที่เราไปนั่งดูทีวีแต่เราก็โดนอย่างนั้นกันมาตั้งแต่เด็กๆอันนั้นอ่ะเนี่ยคือไทยมุกก็คือก็นั่งดูไปสงสัยก็ถามไม่ได้เขาอยากจะสอนอะไรก็ต้องตามที่เขาสอนจะเรียนต้องเรียนเป็นเวลาแต่วันนี้ไม่ใช่แล้วนะคะกระทรวงอว
เราจะผลักดันให้เกิดแพลตฟอร์มนะคะเรายังไม่ได้ตั้งชื่ออย่างเป็นทางการแต่เราก็เรียกง่ายๆคือเราเรียกง่ายๆกับ AI teacher ภาพก็คือจริงๆคือเขาคือติวเตอร์นะคะต้องบอกอย่างนี้เขาคือติวเตอร์ก็คือสมัยนี้เนี่ยเด็กที่จะไปติวได้ต้องเด็กที่มีสตังค์เยอะๆเพราะฉะนั้นความเหลื่อมล้ำชัดเจนมากนะคะโอกาสในการเข้าสู่ระบบมหาลัยเนี่ยเด็กที่มีสตังค์เยอะเนี่ยสามารถไปติวได้สามารถไปซื้อหนังสือแพงๆได้สามารถทำทุกอย่างได้แต่ต่อไปนี้ไม่แล้วค่ะเราจะมี AI tutor หรือ AI teacher สำหรับผู้เรียนทุกคนใช้คำว่าผู้เรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นนักเรียนนิสิตนักศึกษาเช่นเราง่ายๆนะคะเราจะเริ่มที่ภาษาอังกฤษก่อนนะคะซึ่งเป็นเพนพอยต์ของเด็กไทยนะคะท่านปลัดมาแล้วค่ะท่านปลัดก็โดนรถติดเงินเนี่ยมาจัดไกลเห็นไหมไม่ยอมจัดที่กระทรวงเนี่ยสวัสดีค่ะค่ะเราต่อทีนี้เนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยมันเป็นเพนพอยต์ของเราเลยจะเริ่มทำที่ภาษาอังกฤษก่อนนะคะเป็น AI tutor หมายความว่าไงก็หมายความว่าวันนี้พอ.ชูกิจบอกอยากจะเรียนภาษาอ่ะเปลี่ยนเป็นเยอรมันก็ได้เพราะอังกฤษเก่งนะอยากจะเรียนภาษาเยอรมันกับลิซ่าแบล็คพิงค์ทำได้ค่ะอยากเรียนตอนตีหนึ่งทำได้ค่ะความหมายก็คือว่า AI teacher เนี่ยเขาจะเป็นติวเตอร์ให้เราตัวต่อตัวเราเรียนที่ไหนก็ได้อยากจะเรียนกี่โมงก็ได้สำคัญกว่านั้นอีกคือหลายๆท่านคงเคยเรียน AUA หรือคงเคยรู้ระบบ AUA ตอนเด็กๆนะแต่นี่เล่าแต่เรื่องอดีตนั่นเลยนะคะเด็กๆอาจจะฟังไม่เข้าใจนะคะว่า AUA คืออะไร AUA นี่เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษรุ่นแม่นะคะซึ่งก่อนตอนนี้ยังมีอยู่นะคะก่อนที่เราจะเข้าไปเรียน AUA เนี่ยเราต้องทำไงเราต้องสอบว่าระดับความรู้เพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรคล้ายมันเหมือนกันเลยค่ะมันไม่ใช่ว่าทุกคนต้องไปเรียนเริ่มเลเวล1พร้อมกันบางคนเขาเก่งแล้วเขาไปขึ้นเลเวล2เลเวล3เลเวล4เลเวล5ได้หรือแม้กระทั่งเวลาที่เราเรียนมหาลัยเนี่ยบางทีเราไปสอบความสามารถทางภาษาอังกฤษของเราสามารถข้ามไม่ต้องเรียนอิงวันไม่ต้องเรียนอิงทูได้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ก็เหมือนกัน AI teacher เนี่ยเขาจะประเมินเราก่อนเขาจะให้เราทำแบบทดสอบในวิชาที่เราอยากเรียนไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษไม่ว่าจะเป็นคณิตศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามเนี่ยเพื่อที่ไม่จำเป็นว่าถ้าเราเรียนไทยมุกก็คือเราก็ต้องเรียนตั้งแต่บทที่1จนถึงบทที่50แต่วันนี้เนี่ยเราเอา AI เข้าไปจับกับไทยมุกเราไม่จำเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่บทที่1ถึงบทที่50เราสอบว่าระดับความรู้ของเราอาจจะขึ้นไปถึงเลเวล5เลเวล10เราก็เริ่มตรงนั้นนะคะเด็กมีสตังค์บอกว่าไม่เห็นเป็นไรเลยมีตังค์จ้างติวเตอร์ส่วนตัวได้ไม่ต้องใช้ AI แต่อย่าลืมนะคะความ flexible มันน้อยถ้าเราจะติวส่วนตัวเราก็ต้องนัดเวลากับอาจารย์นัดสถานที่แล้วถึงเวลาเราเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายไม่สะดวกอยากไปเที่ยวอยากดูนี่มันก็เรียนไม่ได้แล้วแต่อันเนี้ยอยู่ประเทศไหนอยู่บนเรือครูซอยู่บนภูเขาอยู่ที่ไหนขอให้มีอินเทอร์เน็ตเราเรียนได้หมดอยากจะเรียนกี่โมงก็ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนมาเสร็จ4ทุ่ม5ทุ่มค่อยเรียนก็ได้วันนี้ไม่ว่างทั้งวันเราว่างหรือตอนเที่ยงเรียนเที่ยงก็ได้เรียนแต่เช้าตี5 6โมงเรียนได้หมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัว AI teacher นะคะหรือว่าติวเตอร์ส่วนตัวเพื่อที่จะ personalize ประหยัดทุกอย่างนะคะมันไม่ใช่แค่ประหยัดเงินประหยัดเวลาเพิ่มโอกาสทุกอย่างนะคะทั้งหมดเนี่ยมันก็มาจากนโยบายกระทรวงอวก็คือเรียนดีมีความสุขมีรายได้นะคะอันนี้ลดเหลื่อมล้ำชัดเจนนะคะเพราะทุกวันนี้อย่างที่เรียนอย่างตัวลูกชายคนโตเมื่อกี้ที่เห็นในสไลด์ก็ไอ้คนที่โตๆนั่นน่ะคือลูกชายคนโต เขาเรียน ISB นะคะจบม.6แล้วเกรด12แล้วก็สอบเข้าBBA อินเตอร์จุฬานะคะปีนี้เขาต้องสอบ SAT เนี่ยเขาต้องติวส่วนตัวแม่เนี่ยต้องจ่ายเนี่ยค่าติวแบบตัวต่อตัวออนไลน์นะคะชั่วโมงหนึ่งเป็นพันแล้วนางสอบ3รอบกว่าจะผ่านแต่สุดท้ายก็ผ่านนะคะก็เกือบจะไม่ผ่านแล้ว SAT ปีนึงจะสอบได้6รอบมั้งคะเนี่ยแล้วถามว่าถ้าแม่แบบไม่สามารถสเปนตรงนี้ได้อะเพราะเขาเนี่ยติวส่วนตัวแล้วติวแบบโอ้โหติวหนักมากสอบคนแรกก็คะแนนไม่ถึง
สอบผล2ก็คะแนนไม่ถึงสอบผล3อ่ะถึงจะแบบฉิวเฉียดคือคะแนนถึงผ่านไปอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เห็นชัดเลยว่านี่คือลูกเรายังสาหัสและล่อแร่เลยกว่าจะเข้าได้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นลูกคนอื่นที่เขาอาจจะไม่ได้เห็นความสำคัญในเรื่องของการติวหรือว่าต้องไปสเปนตรงนี้หรือมีความจำเป็นที่จะต้องเก็บค่าใช้จ่ายไว้ทำอย่างอื่นเช่นลูกในบ้านไม่ได้มีคนเดียวอ้าวถ้าแบบไปเวทติ้งคนแรกอ้าวแล้วเดี๋ยวคนที่สองมันจะยังไงแล้วคนที่สามยังไงคนที่สี่ยังไงอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ย AI teacher เนี่ยเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์มากนะคะเป็นสิ่งที่จะพลิกโฉมประเทศไทยได้เลยนะคะให้เกิดการคือคงบอกว่าเท่าเทียมกันมันคงไม่เท่าหรอกมันเป็นไปไม่ได้แต่อย่างน้อยเนี่ยมันลดความเหลื่อมล้ำได้มากมายมันเพิ่มโอกาสในการเข้าสู่ระบบมหาลัยได้มากมายนะคะรวมทั้งจริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องลดเหลื่อมล้ำเนี่ยขออนุญาตกลับไปขายของนะคะนโยบายเก่าตัวหนึ่งที่เราทำเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็ทำสำเร็จมาแล้วแล้วก็เป็นความภูมิใจของกระทรวงอวตัวหนึ่งก็คือเรื่องของฟรีทีแคสต์นะคะก็หลายๆท่านอาจจะได้ยินแว๊บๆแต่คงไม่เข้าใจเพราะว่าต้องคนที่มีลูกนะคะก็จะรู้จักว่าทีแคสต์คืออะไรก็ไล่ฟังหนึ่งว่าคือสมัยเราน่าจะรุ่นเดียวกันเวลาเราสมัครเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยเราเลือกได้6อันดับไม่รู้เลือกได้เท่ากันไหมคะ6เท่ากันพี่เปิ้ลก็ยัง6เหรออ๋อแปลว่าเรารุ่นเดียวกันเนาะก็จะ6ใช่ไหมคะแม่6ไหมคะแม่6มั้ยคะ6เหมือนกันนะคะเพราะนั้นเนี่ยสมัยเราเนี่ยเข้ามหาลัยเนี่ยเราเลือกทีเดียวเรา6อันดับอยากจะเลือก6ก็ได้จะเลือก1ก็ได้2 3 4 5เราเลือกได้หมดแต่เราจ่ายแบบจ่ายเท่าไหร่หนูจำไม่ได้ตอนนั้นก็แบบ 2-300 ค่าสมัครอะไรแล้วก็คือจบใช่ไหมแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ใช่เดี๋ยวนี้มันมีค่าสมัครแล้วมันยังมีค่าสอบโอ้โหถ้าใครสอบพวกเกี่ยวกับหมอเหมือนี่ 4-5,000 ไม่รวม IELTS ไม่รวม TOEFL ไม่รวมอะไรอีกนะคะ6-7,000 อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยหูมันยุบยิบมากเราก็แบบเราก็เลยคิดขึ้นมาเรื่องของการลดความเหลื่อมล้ำว่าทำยังไงดีเนี่ยให้เด็กต่างจังหวัดเด็กที่ไม่ได้มีสตังค์เยอะเด็กที่จนไปถึงเด็กที่ขาดโอกาสเนี่ยเขาสามารถที่จะเข้าสู่ระบบการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่เราดูแลอยู่ได้เพิ่มขึ้นเราก็เลยบอกถ้าอย่างนั้นก็อยากอะไรเลยทุกวันนี้เนี่ยค่า TCAST ที่ผ่านมาเนี่ยเขาจะเก็บอย่างนี้ค่ะเด็กเดี๋ยวนี้เลือกได้10อันดับ10อันดับอันดับ1ก็จ่าย100นึงอันดับ2 200อันดับ3 300ตึ๊ดๆๆๆถ้าจ่ายเลือกทั้งหมด10อันดับก็คือ900งั้นเราก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นเรายกเลิกเลยการเก็บค่าสมัครนะคะซึ่งคำว่ายกเลิกเนี่ยก็หมายถึงว่าทางกระทรวงเองเนี่ยเราก็ต้องไปหางบประมาณมาเพื่อที่จะมาจ่ายให้ทปอเพราะว่าก็ต้องเข้าใจว่าในการสมัครสอบมันก็มีค่าใช้จ่ายทุกมหาวิทยาลัยนะคะเราก็แต่กระทรวงอวเองเราก็ซับซิไดให้กับทางมหาวิทยาลัยหลายคนอาจจะบอกว่า900บาทเองแต่900บาทของคนเราไม่เท่ากันสำหรับพวกเราอาจจะ900บาทเองกินข้าวมื้อนึงหมดแล้วแต่สักถ้าสำหรับเด็กที่หรือครอบครัวชนบทที่เขาไม่ได้มีกำลังเหมือนเรามันก็คือตั้ง900บาทที่เขาเซฟไปได้เพื่อที่จะไปจ่ายอย่างอื่นแทนอย่างน้อยได้ไปซื้อหนังสือกวดวิชาหรือเก็บไว้สำหรับทำอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องของการสอบเพราะฉะนั้นเนี่ยปีนี้เนี่ยพอเราดูสถิติเนี่ยเราดีใจมากเด็ก TCAST ปีนี้นะคะเลือกครบ4อันดับเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเนี่ย 30,000 กว่าคนประมาณ 35,000 คนมันก็แปลว่าเราเนี่ยได้เพิ่มโอกาสให้กับเด็กอีก 35,000 คนเนี่ยเพื่อให้เข้าสู่ระบบมหาลัยได้คือสามารถเข้าไปเรียนมหาลัยเพราะทุกปีถ้าเกิดว่าให้เขาจ่ายมันก็จะไม่ถึงกัน10อันดับนะคะจากเด็กที่สมัครประมาณ102แต่ปีนี้เด็กก็สมัครเยอะขึ้นนะคะก็เพราะว่ามันมีตรงนี้ซึ่งเราเชื่อว่าเด็กที่จ่าย900ได้แบบสบายใจมีไม่เยอะเท่าเด็กที่ลำบากในการจ่าย900บาทเพราะกรุงเทพไม่ใช่ประเทศไทยกรุงเทพคือ1ใน77จังหวัดนะคะอีก60อีก70จังหวัดที่เด็กเขามีความรู้สึกว่าดีใจจังเลยประหยัดไปตั้ง900บาทได้ยังมีอีกเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นนโยบาย1นะคะเป็นภารกิจเป็นหน้าที่หลักอันหนึ่งของกระทรวงอวในการที่เราต้องให้เด็กเรียนดีมีความสุขมีรายได้
จะเรียนดีจะมีความสุขได้เนี่ยก็ต้องมาจากการที่ช่วยกันลดภาระผู้ปกครองช่วยกันลดภาระนักเรียนอันนี้ยังมีอีกเยอะแต่ว่าอาจจะยังไม่ได้ไปพูดถึงในที่นี้วันนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะงงนะมันหลายๆเรื่องแต่ว่าเอาว่า AI teacher เนี่ยเป็นเรื่องนึงนะคะที่เราแก้ปัญหาสังคมแล้วก็เราเชื่อว่าจะทำให้เด็กเราเนี่ยเก่งขึ้นอีกเยอะเลยเพราะว่าเด็กเราทุกคนถ้าอยากเรียนเขาจะได้เรียนไม่ว่าจะวิชาอะไรต่อไปจะไม่มีการจำกัดแล้วไทยมุกก็คือก็นั่งฟังอ่ะแต่อันนี้คือไม่เข้าใจก็ถามเขาก็ตอบได้ก็คือติวกันเลยแล้วอย่างที่บอกครับมันก็น่าเบื่อมาถ้าสมมติเราต้องมานั่งดูแบบครูที่ไหนก็ไม่รู้ไม่มาสอนอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราแบบอย่างที่บอกค่ะเราอยากจะเรียนกับศิลปินคนโปรดของเราให้เรามาสอนอยากจะเรียนกับรัฐมนตรีพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเราสามารถเจนได้หมดนะคะมันก็จะเป็นบรรยากาศในการเรียนที่มันสนุกสนานแล้วก็น่าเรียนขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องเรียนว่า AI teacher เนี่ยหรือในอนาคตจะชื่อ AI coaching หรือว่าอะไรก็ตามมันก็คือเป็นสิ่งที่เราภูมิใจแล้วเราก็ต้องทำให้มันเกิดให้ได้นะอันนี้เป็นหมุดหมายสำคัญเลยของ Award for AI ในวันนี้นะคะนอกจากจะเป็น AI teacher ในเรื่องของวิชาต่างๆแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของการ upskill reskill new skill เพราะ skill ของแต่ละคนไม่เท่ากันอันนี้ยิ่งหนักเลยรู้ไม่เท่ากันต้องไปนั่งเรียนในห้องเรียนเดียวกันอย่างเงี้ยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากวิชาพื้นฐานต่างๆแล้วเนี่ยในเรื่องของไม่ว่าจะเป็นวิชาของดีกรีต่างๆเนี่ยหรือว่านอนดีกรีต่างๆเนี่ยเรายังต้องการที่จะเซิร์ฟเรื่องไลฟ์ลองเลิร์นนิ่งคือไม่ใช่แค่AI teacher เนี่ยจะใช้สำหรับเด็กอายุ18 17 18ที่ต้องการจะติวหนังสือหรือว่าต้องการจะเข้ามหาวิทยาลัยหรือต้องการที่จะติววิชาในมหาวิทยาลัยของตัวเองเท่านั้นจบออกมาแล้วรุ่นพ่อรุ่นแม่หรือใครก็ตามทุกคนทุกช่วงวัย AI teacher มีลูกศิษย์ทุกช่วงวัยอาจจะตั้งแต่7 8ขวบเรียนกอล์ฟจนถึง50 60 70เรียนเขียนโค้ดหรือเรียนวิชาวิชาเกษตรแผนใหม่สมาร์ทฟาร์มมิ่งหรืออะไรก็ตามนะคะเพราะนั้น AI teacher เนี่ยเป็นสิ่งที่ครอบจักรวาลดูแลคนทุกช่วงวัยแล้วก็เป็นสิ่งที่เราเชื่อว่าจะเกิดประโยชน์กับคนทั้งประเทศได้อย่างมหาศาลนะคะอันนี้ก็คือ Award for AI อย่างแท้จริงขณะเดียวกันอันนี้คือในฝั่ง AI education ซึ่งเป็นเรื่องของการติวการ upskill reskill new skill ให้กับนักเรียนหรือผู้เรียนแล้วอีกขาหนึ่งเนี่ยทางกระทรวงอวเองเนี่ยเราได้ตั้งคณะทำงานปฏิรูประบบอุดมศึกษานะคะวันนี้อุดมศึกษาต้องปฏิรูปแล้วไม่งั้นเราไม่สามารถผลิตบัณฑิตได้ทันกับตลาดอุตสาหกรรมที่มันเปลี่ยนแปลงมาอย่างรวดเร็ววันนี้เนี่ยอยากจะไต้หวันหรือว่าต่างชาติเขาอยากจะมาลงทุนโรงงานเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไทยก็ลงทุนไม่ได้เพราะว่าเราไม่มีคนที่เก่งไม่มีเอนจิเนียร์ที่เก่งเรื่องพวกนี้อยากจะมาทำเรื่อง EV อยากจะมาทำหลายๆเรื่องเนี่ยทำไม่ได้เพราะว่าเมืองไทยไม่มีคนเก่งเรื่องพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำหลักสูตรที่มันเป็นนอนดีกีด้วยขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อเราตั้งคณะทำงานปฏิรูปอุดมศึกษาแล้วซึ่งมีพี่ใหญ่นะคะอาจารย์บัณฑิตนามสกุลอะไรนะอึ้งอะไรนะอึ้งเอื้ออาภรเป็นท่านเป็นอดีตอธิการบดีจุฬานะคะเป็นรุ่นพี่พึ่งเองพึ่งก็พอดีท่านพึ่งหมดวาระได้อาทิตย์หนึ่งนะคะพึ่งก็จีบท่านมาตั้งแต่นานแล้วค่ะเพราะว่าถ้าพี่ใหญ่แบบว่างแล้วพี่ใหญ่มาทำให้หน่อยนะอาจารย์บัณฑิตก็เป็นประธานปฏิรูประบบการศึกษานะคะก็คุยกันว่าแกก็คุยขึ้นมาตรงกันว่าสิ่งแรกที่พี่ใหญ่คิดว่าอยากจะทำก็คือเรื่อง AI นะคะซึ่งเราก็เห็นตรงกันเพราะฉะนั้นเนี่ย
นโยบายของการปฏิรูปการศึกษาเรื่องหนึ่งก็คือเราจะพยายามให้เด็กปี2นะคะนิสิตนักศึกษาปี2เนี่ยเมื่อขึ้นปี2เนี่ยจะต้องรู้จัก AI แล้วก็ใช้ AI เป็นทุกคนนะคะซึ่งเราใช้ศัพท์ที่เราเข้าใจกันก็คือต้องมี AI literacy เพราะ AI มันไม่ได้วิชามันไม่ได้เป็นวิชามันไม่ได้เป็นคณะมันไม่ได้เป็นหลักสูตรแต่ว่า AI มันคือการใช้ชีวิตประจำวันได้ดูข่าวไหมคะมีแบบเด็กที่เขาใช้ AI ในการวาดรูปในการแต่งนิทานแล้วไปลงขายใน Amazon ในนู่นในนี่เนี่ยรวยเป็นล้านเลยนะคะเรียนดีมีความสุขมีรายได้เด็กสามารถมีรายได้ตั้งแต่ไม่ต้องเรียนจบก็ถ้าใช้ AI เป็นรับใช้ AI เป็นเนี่ยรับจ้างทำงานได้มหาศาลเลยงานมหาศาลเลยที่ลองไปเซิร์ชดูสิคะแบบอะไรอะรับทำวาดรูปรับนู่นรับนี่อย่างเงี้ยใช้ AI ทำเท่านั้นออกแบบบ้านเดี๋ยวนี้ใช้ AI หมดเพราะนั้นเนี่ยเราพยายามจะปลูกฝังคือจริงๆแล้วต้องนอกเรื่องหนึ่งว่านอกจาก AI literacy แล้วเนี่ยเราก็ต้องปลูกฝังเรื่องของ financial literacy เราต้องให้เด็กเนี่ยเรียนจบออกมาแล้วมีวินัยทางการเงินเด็กตัวนี้หาเงินเก่งหาเงินง่ายหาเงินเร็วแต่ก็ใช้ไม่เป็นเพราะนั้น literacy หลายๆเรื่องเนี่ยเมื่อเด็กมหาลัยจบมาณวันนี้เนี่ยเราตั้งใจไว้แล้วว่าเราจะมีคุณต้องมี AI literacy คุณต้องมี financial literacy คุณต้องมีตึ๊ดๆๆอะไรเงี้ยแต่วันนี้เนี่ยเป็นเรื่อง AI เราก็จะพูดถึงเรื่อง AI นะคะก็เป็นเรื่องที่เราจะต้องเด็กปี2ต้องใช้เป็นและน่าจะต้องใช้เก่งด้วยนะคะเพราะมันเป็นเรื่องสนุกมันไม่ได้เป็นวิชายาขมแบบฟิสิกส์เคมีชีวะสังคมประวัติศาสตร์อะไรมันเป็นวิชาสนุกๆวาดรูปตัวเองวาดรูปลูกแต่งนิทานฟังเพลงแต่งกลอนเพ้อฝันอะไรก็ได้หมดนะตามแต่ที่ตัวเองชอบเพราะฉะนั้นเนี่ย AI literacy น้องต้องรู้จักทุกคนทำเป็นทุกคนแล้วก็อยากให้ทำเก่งทุกคนด้วยนะคะแล้วก็มีความสามารถในการเอาไปใช้ประยุกต์ใช้ได้จริงเอาไปแข่งกันได้เอาไปหาเงินได้ไปทำอะไรได้แล้วก็ที่สำคัญคือก็ต้องมี ethics นะคะมีต้องใช้ให้ถูกทางอ่ะเอางี้แล้วกันนะคะเพราะบ่อยครั้งเราก็ได้ยินว่า AI นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราต้องปลูกฝังให้ในมหาวิทยาลัยเนี่ยได้รู้จักใช้ AI นะคะเพราะนั้นเนี่ยเด็กรุ่นต่อๆไปเนี่ยเขาก็จะโตขึ้นมาแบบเราไม่ต้องกลัวแล้วว่าเขาจะใช้ AI ไม่เป็นเพราะ AI มันเป็น tools อย่างนึงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงอวเนี่ยเราอยากจะขอความร่วมมือให้ทุกๆมหาวิทยาลัยนะคะหลักสูตรปี1นะคะเติมบรรจุ AI ตรงเนี้ยเข้าไปนะคะเพื่อให้เด็กที่จบปี1ทุกคนเนี่ยได้ใช้ AI เป็นนะคะจะเป็นวิชาจะเป็นหลักสูตรจะเป็นแล้วแต่จะท่านจะดีไซน์เลยนะคะแต่ว่าถ้าท่านต้องการคอนเทนต์ต้องการคนแนะนำต้องการวิทยากรเลยนะทางกระทรวงส่วนกลางพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจของทุกมหาวิทยาลัยนะคะแต่ว่าอยากจะขอความร่วมมือว่าเด็กปี1ทุกคนจะต้องรู้จัก AI ได้เรียน AI ได้ใช้ AI นะคะก็อยากจะฝากทุกมหาวิทยาลัยด้วยเพราะถือว่า AI มันเป็น tool อย่างนึงเลยเป็นปัจจัยที่5นะคะคงไม่ต้องบอกว่าเด็กตัวนี้ใช้ AI ทำอะไรกันบ้างนะคะแบบเยอะแยะมากมายมหาศาลเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเริ่มต้นที่ภาษาอังกฤษก่อนนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะค่อยๆสนับสนุนทางมหาลัยในหลักสูตรต่างๆเดี๋ยวต่อไปคงจะมีเมสเซจส่งไปหาในมหาลัยเพื่อที่เราจะปฏิรูปอุดมศึกษาอย่างแท้จริงนะคะเด็กเราต้องเก่งนะคะจริงๆในเรื่องของการปฏิรูปอุดมศึกษาเนี่ยมันมีอีกมากมายที่กระทรวงทำนะคะแต่ว่าคงเล่าในที่นี้ไม่หมดเพราะมันอาจจะทาร์เก็ตคนละกลุ่มกันนะคะแต่ว่าเราเนี่ยจะดูแลตั้งแต่ก่อนที่เด็กจะเข้ามหาลัยนะคะในเรื่องของ Open House นะคะเดี๋ยวก็จะค่อยๆมาเล่าในวันหลังนะคะว่าเราจะดูแลเด็กตั้งแต่ก่อนที่เด็กจะเข้ามหาลัยไม่ให้หลงทางนะคะให้เด็กเข้ามหาลัยได้มี Open House เด็กที่ระหว่างเรียนนะคะแล้วก็ก่อนที่เด็กจะจบนะคะต้องมีงานการที่เหมาะสมกับความรู้มารองรับนะคะก็เป็นสิ่งที่ทั้งลูปเลยที่เรากำลังจะเปลี่ยนประเทศนะคะเพื่อให้เด็กได้
ประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะแล้วประเทศไทยก็จะเป็นประเทศที่ดีขึ้นนะคะในทุกๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจด้านสังคมด้านศีลธรรมนะคะอันนี้ก็เป็นหัวข้อแรกก็คือ AI for Education นะคะอันที่สองก็คือ AI Workforce Development นะคะเพื่อก็ชื่อก็บอกอยู่แล้วนะคะสำหรับพัฒนาอันนี้เนี่ยหน้าตานี่ก็ทำคืนหนึ่งกันนะคะก็เลยยังออกมาไม่ค่อยสวยเท่าตัวจริงนะคะแต่ก็มีเขาโครงอันนี้ก็คือเนี่ยค่ะถึงบอกว่าเนี่ยใครก็ทำได้ AI นะคะแค่แบบทำบ่อยๆจนชำนาญเองมันไม่ต้องไปเรียนที่ไหนก็ได้นะคะแต่ก็เอามาใช้งานได้สนุกๆ นะคะ AI Workforce Development นี่ก็คือเพื่อพัฒนาบุคลากรที่เป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญด้าน AI ก็คือผลิตคนเก่งด้าน AI ให้กับประเทศค่ะปัจจุบันนี้ข้อมูลจากกระทรวง DE เนี่ยพบว่ายังมีการขาดแคลนบุคลากรในหลายๆด้านนะคะอย่างด้านเซมิคอนดักเตอร์ก็ดีด้านอาชีพสีเขียวต่างๆก็ดีนะคะรวมทั้งบุคลากรด้าน AI ขาดอยู่เกือบแสนคนณปัจจุบันนะคะอันนี้เป็นข้อมูลแบบเป็นทางการและยังมีแบบไม่เป็นทางการอีกนะคะคนที่มีความรู้ด้าน AI มากกว่าครึ่งเนี่ยไม่ได้ทำงานตรงกับสายงานนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือภาคธุรกิจเนี่ยต้องการคนแบบนี้มากนะคะจ้างคนที่มีความรู้เรื่อง AI เนี่ยเพื่อที่จะไปทำวิจัยพัฒนาธุรกิจของตัวเองเนี่ยมากกว่า 35% นะคะกระทรวงอวเองเนี่ยเราก็ได้จัดทำโครงการเพื่อที่จะตอบสนองนโยบายรัฐบาลเรื่องของการผลิตกำลังคนให้ตรงกับตลาดแรงงานนะคะในส่วนของ AI เนี่ยเราได้มีการขับเคลื่อนนะคะได้มีการทำ MOU ทำความเข้าใจกับกระทรวงศึกษาธิการนะคะตั้งแต่เด็กระดับประถมมัธยมและอาชีวะคิดว่าเดี๋ยวนี้ท่านที่มีลูกมีหลาน 7-8 ขวบนี่ก็เริ่มเรียนโคดดิ้งกันแล้วนะคะเด็กเดี๋ยวนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเด็กประถมมีใครใช้โทรศัพท์ไม่เป็นไม่มีแล้วเดี๋ยวนี้นะคะสมัยรุ่นเรากว่าจะใช้โทรศัพท์เป็นก็รุ่นเรามีมือถือมาก็น่าจะตอนเราอยู่มหาลัยนะคะคิดว่าอย่างน้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยโลกมันเปลี่ยนเราก็ต้องทำใจนะคะลูกเราก็ต้องหิ้ว iPad หิ้วไปหิ้วมาตั้งแต่เด็กนะคะเนี่ยลูกอยู่อนุบาลก็ใช้ iPad เป็นแล้วค่ะเปลี่ยนหน้าจอเป็นรูปแม่เป็นแล้วอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ทำเป็นได้ไงนะคะคือที่โรงเรียนก็มี iPad สอนที่อนุบาลนะคะแต่ว่าเขาก็จะใช้แบบสำหรับเล่นเกมจับคู่เล่นเกมอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่าโลกมันเปลี่ยนนะคะเราได้ทำโครงการร่วมกับกระทรวงศึกษานะคะเราได้มีเครือข่ายสถาบันวิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ระดับนานาชาตินะคะเรื่องพัฒนาวิศวกร AI นะคะหลักสูตรระยะสั้นหรือ Super AI Engineer อันนี้ที่มหาลัยไหนคะเนี่ยรู้แต่จุฬาเนาะธรรมศาสตร์ด้วยใช่ไหมคะค่ะหลายๆมหาลัยนะคะเราผลิต Super AI Engineer อยู่นะคะเป็นแซนด์บ็อกซ์ในหลายๆมหาลัยในหลายหลักสูตรนะคะเราได้เข้าไปช่วยพัฒนาทักษะ AI สำหรับบุคลากรภาครัฐนะคะเราใช้ AI มาช่วยในเรื่องของการทำเครดิตแบงค์นะคะซึ่งเครดิตแบงค์เนี่ยตอนนี้เนี่ยต้องเล่าว่าก็หลังจากได้รับงบประมาณปี67นะคะเราก็ได้เดินหน้าเพื่อที่จะทำระบบในฝันของเด็กๆก็คือเครดิตแบงก์ก็เหมือนธนาคารแห่งประเทศไทยอ่ะคือแบงก์ชาตินะคะเรียนอะไรอยู่ม.4อยู่ม.4ก็เรียนวิชาของมหาลัยได้อยู่ม.5ก็เรียนวิชาของมหาลัยได้อยู่ม.6ก็เรียนวิชาของมหาลัยได้วิชา General Education วิชาทั่วไปเรียนเสร็จโยนเข้าเครดิตแบงก์เก็บไว้จบม.6ปุ๊บเข้าไปเรียนในมหาลัยไปเรียนต่ออีกแป๊บนึงปีครึ่งจบปริญญาตรี2ปีจบปริญญาตรีทุกวันนี้เนี่ยปริญญาสมัยเราคนเก่งเร็วสุดกี่ปีคะเรียนจบปริญญาตรีสมัยเรา3ปีครึ่งที่เพิ่งเคยได้ยินนะคะไม่แน่ใจว่า3ปีมีหรือเปล่าแต่สมัยเพิ่งเนี่ยวิศวะจุฬาเนี่ยเก่งแค่ไหนก็ไม่น้อยกว่า3ปีครึ่งนะคะถามว่าคนเก่งมีแต่วิชามันไม่เปิดให้เรียนน่ะก็จะเรียนแคล2ก็ต้องผ่านแคล1จะเรียนอะไร2เทอร์โมไดนามิก2 3ก็ต้องผ่าน
หนึ่งจะเรียนอิงทูก็ต้องผ่านนี้ว่าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยเป็น prerequisite มากมายมหาศาลเลยซึ่งเราทลายกำแพงพวกนี้หมดนะคะอันนี้ก็เป็นนอกเรื่องนึงแต่ว่าเล่าให้ฟังมาคิดว่าเชื่อว่าทุกท่านที่นั่งอยู่ในนี้เนี่ยถ้าไม่มีลูกก็มีหลานที่อยู่ในระบบการศึกษาประถมมัธยมมหาลัยเพราะนั้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่กระทรวงอวเนี่ยเราพังกำแพงทุกอย่างที่มันเป็นข้อจำกัดเด็กเราพยายามให้เด็กที่อยากออกจากระบบการศึกษาให้เร็วที่สุดหมายถึงเรียนให้น้อยที่สุดเหมือนสมัยก่อนน่ะในนี้มีใครไม่เคยสอบเทียบบ้างคะเพิ่งเชื่อว่าครึ่งนึงอ่ะม.4ก็ต้องไปเปเปซ่าแล้วลองสอบดูม.5ก็ต้องไปลองสอบดูอะไรอย่างเงี้ยมันก็คือมันก็มีมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้วจริงๆนะแต่มันก็ถูกยกเลิกไปนะคะหรือว่าเด็กที่แบบเด็กเก่งมากๆอย่างเพื่อนเพิ่งเวียจุฬาเนี่ยม.1มันก็ข้ามม.3ม.4มันก็ข้ามไปม.6อะไรอย่างเงี้ยแต่พอเข้าจุฬาก็ตาย3ปีครึ่งข้ามไม่ได้อันนี้คือกำแพงที่เขาโดนเก่งแค่ไหนก็ข้ามไม่ได้หมอก็เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังทำเครดิตแบงค์ให้เขาข้ามอยากเรียนแต่ม.4ก็ม.4ก็ว่างอ่ะม.5ก็ว่างอ่ะยิ่งม.6ยิ่งว่างเลยลูกพึ่งเนี่ยได้ตั้งแต่ธันวามกราแล้วว่างแล้วแต่ว่ายังเรียนไม่จบนะคะแต่มันได้ BBA แล้วมันก็ว่างก็เรียนไปสิวิชาแต่เขาไม่ได้เรียนนะมันขี้เกียจก็ปล่อยมันไปไม่เป็นไรนะคะแต่เด็กขยันก็มีเพราะนั้นเนี่ยเด็กขยันเราไม่ได้บอกว่าเด็กทุกคนจะต้องจบใน2ปี3ปีเราพูดถึงว่าใครอยากจบก็เขาก็มีประตูให้เขาเข้าในประตูนี้ไปได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียนได้เรียนวิชา general education วิชาทั่วไปได้เขาไม่ต้องไปโดน prerequisiteในหลายๆวิชาได้บางทีแคล1แคล2ก็เรียนพร้อมกันได้บางทีแมท1แมท2ก็เรียนพร้อมกันได้บางทีอิง1อิง2ก็เรียนพร้อมกันได้เป็นต้นเงี้ยนะคะก็เป็นสิ่งที่เรากำลังทำกับมหาลัยอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กรุ่นเราสบ3ปีครึ่งรุ่นปัจจุบันนี้ที่เพิ่งรับข้อมูลมาคือถ้าเป็นรามกำแหงคือ2ปีครึ่งจบได้แต่รามกำแหงเอ่ยมสทเองเนี่ยก็อาจจะทำได้เพราะว่าเค้าเปิดได้ทุกเทอมทุกวิชาเพราะว่าทราฟฟิกเค้าพอเพราะฉะนั้นเนี่ยในมหาลัยเนี่ยมันก็ต้องมีการแบบเอ้าถ้าราชภัฏบุรีรัมย์ไม่เปิดก็ไปเรียนที่ราชภัฏโคราชถ้าราชภัฏภูเก็ตไม่เปิดอ่ะก็ไปเรียนราชภัฏนครศรีธรรมราชอย่างเงี้ยมันก็มีการมันก็ทุกวันนี้เราก็เป็นแบบนี้นะคะก็มีการเอื้อเฟื้ออุ๊ยแต่ไม่พูดถึงราชมงคลเดี๋ยวงอนอีกถ้าราชมงคลธัญบุรีวิชานี้ไม่เปิดก็ไปเรียนข้ามได้ไปราชมงคลรัตนโกสินทร์เป็นต้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เห็นแต่พ่อกับแม่เนี่ยนั่งอยู่ก็เลยต้องพูดถึงนะคะไม่งั้นเดี๋ยวอุตส่าห์มาไกลนะคะแต่ละคนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่ทำให้การเกิดการปฏิรูปอุดมศึกษาอย่างแท้จริงไม่ใช่แค่ลมปากเพราะฉะนั้นเครดิตแบงค์เนี่ยไม่มีไม่ได้เป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดในการปฏิรูปถ้าไม่มีเครดิตแบงค์เด็กไม่สามารถมีที่เก็บเด็กโยนเข้าไปไม่ได้เด็กมีแต่ทรานสคริปต์นะคะเพราะนั้นเนี่ยก็กลับมาเนี่ยเราก็ใช้ AI เนี่ย AI สร้างเครดิตแบงค์ระบบเครดิตแบงค์ขึ้นมาซึ่งเป็นระบบที่จะเปลี่ยนประเทศนะคะต้องพูดอย่างนี้ค่ะเราตั้งเป้าให้ผลิตกำลังคนได้ใน3ระดับนะคะระดับแรกก็คือผู้เชี่ยวชาญAI เนี่ยเขาเถียงกันอยู่ว่ามันตรงมันเป็น AI profession หรือ AI professional อะคะใครเป็นคนเอกภาษาอังกฤษบ้างคะเขาบอกว่า profession มันเป็น noun professional เป็น adjective ถ้ามันอยู่ข้างหลังแต่เพิ่งก็เคยได้ยินแต่ professional นะเพิ่งก็นั่งเถียงอยู่แต่ทีมงานก็บอกไปค้นมาแล้วนะคะก็เขาบอกว่าระดับแรกก็คือผู้เชี่ยวชาญไม่เคยได้ยินแต่ profession มีไหมแม่เขาบอกมีต้องเชื่อเขานะคะว่าเขาเป็นด็อกเตอร์คนที่ทำสไลด์ให้เนี่ยเพิ่งไม่ได้จบด็อกเตอร์นะคะเขาเก่งกว่าเราอยู่ไหนเนี่ยคนทำสไลด์อ๋อนั่งแอบอยู่นั่นค่ะอันแรกก็คือเราทำระดับผู้เชี่ยวชาญเลยนะคะอันที่สองก็คือเราทำระดับอินจิเนียร์วิศวกรที่เราจะป้อนเข้าสู่ภาคธุรกิจแล้วก็อันดับสุดท้ายก็คือเราจะทำนักไอทีหรือว่าวิชาชีพอื่นๆซึ่งอาจจะเป็นนอนดีกรีนะคะที่มีทักษะในการใช้ AI หรือที่เรามีก็คือเป็น AI beginner โดยที่เราตั้งเป้าว่าอย่างต่ำเนี่ยเราอยากจะภายใน3ปีเนี่ยผลิตได้ 30,000 คนเป็นอย่างต่ำแบบเป็นทางการนะคะแต่เราก็ก
ก็คงจะแคมเปญให้มากกว่านี้ครั้งนี้ก็ต้องร่วมมือกับทางมหาลัยด้วยซึ่งตอนนี้มหาลัยก็หลายๆที่ก็เปิดหลักสูตรพวกนี้เยอะแล้วนะคะแล้วก็อันสุดท้ายนะคะก็คือหนีไม่พ้นเรื่องที่นักวิจัยอยากฟังก็คือเรื่อง innovation นะคะนโยบาย All War for AI ในขาของ AI innovation เพื่อนำ AI เนี่ยมาใช้งานได้จริงในทุกภาคส่วนนะคะมีการคาดการณ์กันว่าในอีก6ปีข้างหน้านะคะ AI จะเติบโตขึ้นมากกว่า 18% เพิ่งว่าน่าจะโตกว่านี้นะเพราะเดี๋ยวนี้การเปลี่ยนแปลงชั่วข้ามคืนนี้มันเร็วมากแต่ว่าอันนี้ก็เป็นพยากรณ์ที่เขาพยากรณ์ไว้นะคะว่าจะเติบโต 18% ต่อปีด้วยมูลค่ามากกว่า 100,000 ล้านบาทนะคะแต่อุปสรรคที่สำคัญในขณะนี้ก็คืออย่างที่บอกคนไม่รู้จักคนไม่กล้าคนกลัวคนไม่เข้าใจคนเลยไม่ได้เอามาใช้นะคะเพราะนั้นเนี่ยการนำมาใช้งานได้จริงเนี่ยยังน้อยอยู่รวมทั้งยังขาดการสนับสนุนเงินทุนที่เป็นรูปธรรมสำหรับนักวิจัยซึ่งทางกระทรวงอวเนี่ยในส่วนของงบวิจัยในส่วนของงานวิจัยเนี่ยเราสนับสนุนเต็มที่นะคะในเรื่องของนวัตกรรมทางด้าน AI นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวรถแมปของสกสวก็ดีนะคะหรือว่าของกระทรวงก็ดีในเรื่องของทุนวิจัยเนี่ย AI ก็จะเป็นตัวหลักๆตัวเมนตัวหนึ่งที่สำหรับให้นักวิจัยเราเนี่ยได้มาทำวิจัยในเรื่องของรอบด้านเลยของ AI ทุกมิติได้นะคะเพื่อให้ประเทศไทยเนี่ยมีคนที่มีความรู้เรื่อง AI ได้แบบ excellence เนี่ยให้เยอะที่สุดเร็วที่สุดนะคะผลการสำรวจความพร้อมในการใช้ AI ขององค์กรนะคะโดย Nextech ไปสำรวจมาจริงป่ะคะจริงใช่ไหมคะโอเคผอ.ต้องยืนยันนะคะทุกอย่างที่พูดมานี่ต้องหาต้นตอนะคะไม่ได้พูดเอง Nextech กับ EDA เนี่ยของ DE ค่ะเขาพบว่ามากกว่าครึ่งนึงของหน่วยงานนะคะกำลังอยู่ในระหว่างการตัดสินใจใช้ AI ก็อย่างที่บอกค่ะยังขาดความมั่นใจยังไม่เข้าใจยังไม่รู้แล้วก็ยังขาดแรงกระตุ้นที่จะลงทุนแล้วก็ที่จะใช้งานนะคะเพราะว่าเหตุผลคือประเทศไทยเนี่ยมันไม่เห็นภาพชัดเจนในการใช้งาน AI ว่าฉันเป็นโรงพยาบาลเนี่ยแล้วฉันจะเอา AI เข้ามาใช้ทำอะไรได้บ้างมันจะคุ้มกับลงทุนไหมอะไรเงี้ยเพราะว่ามันคือไม่รู้และไม่เห็นตัวอย่างนะคะไม่เห็นประโยชน์ชัดเจนไม่เห็นภาพแล้วก็ยังมีปัญหาเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเรื่องคนแล้วก็เรื่องงบประมาณก็อยากจะจ้างอ่ะ AI engineer มันไม่มีอ่ะทำยังไงล่ะยกตัวอย่างเป็นต้นอย่างเงี้ยนะคะถึงได้บอกเมื่อกี้มันจะมีอาชีพrobot engineer อะไรแปลกๆเกิดขึ้นมามากมายนะคะกระทรวงอวเองนะคะเราเองเราก็จะเร่งที่จะสนับสนุนการนำนวัตกรรม AI เนี่ยมาใช้ให้เกิดการใช้งานได้จริงแล้วเราก็พยายามที่จะแคมเปญค่ะอาจารย์บัณฑิตนะคะที่เมื่อกี้เพิ่งเรียนไปแล้วพี่ใหญ่พอดีไปหาหมอมาค่ะเมื่อเช้าหมอนัดเลยมาช้าเมื่อกี้ก็โฆษณาพี่ใหญ่ไปแล้วนะคะว่าพี่ใหญ่เป็นประธานอุดมศึกษาแล้วก็เราจะทำเรื่อง AI เป็นเรื่องแรกนะคะค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเร่งสนับสนุนนวัตกรรม AI นะคะเพื่อให้เกิดการใช้งานได้จริงนะคะโดยเฉพาะในภาคธุรกิจนะคะผ่านการสนับสนุนงบวิจัยของกองทุนววน.นะคะซึ่งอาจารย์บัณฑิตนะคะพี่ใหญ่ก็เป็นกรรมการอยู่นะคะอาจารย์สาโรจน์ก็เป็นกรรมการอยู่นะคะแล้วก็ยังมีหน่วยงานสกสว.ใช่ไหมคะคอยอนุมัติใช่ไหมคะพี่บอยค่ะถ้าไม่ได้ตังก็คนนี้นะคะค่ะนวัตกรรม AI เนี่ยถือว่าเป็นประโยชน์ต่อคนไทยแล้วก็ควรให้การสนับสนุนเนี่ยก็คือ AI หลักๆเลยนะคะที่ควรจะเอาไปใช้คือในโรงงานอุตสาหกรรมในโรงพยาบาลนะคะแม้กระทั่งวันนี้เนี่ยท่านอาจารย์บัณฑิตท่านก็บอกว่าเราต้องเริ่มใช้ AI แล้วนะเราก็ต้องใช้ AI ในการจดบันทึกการประชุมไม่เคยใช้เหมือนกันนะคะเราไม่รู้ด้วยว่ามีหน่วยงานไหนใช้บ้างไหมคะ
AI จุฬาชัยนะคะพี่ใหญ่ยกมือคนเดียวเพิ่งรู้เหมือนกันนะคะว่าเออจริงด้วยเนาะใช้ AI เป็นเลขาจดบันทึกการประชุมโอ้โหจดได้แม่นต้องจดแม่นมากนะคะต้องไปตามลบนะคะอันไหนที่ไม่อยากให้จดรวมทั้งสนับสนุนให้มีโครงสร้างพื้นฐานสำหรับพัฒนานวัตกรรม AI นะคะเช่นซูเปอร์คอมพิวเตอร์แล้วก็ไทลัชแลงเกวจโมเดลให้จบแล้วค่ะพูดไปกี่นาทีแล้วเนี่ยไม่มีนาฬิกาค่ะดิฉันเองก็ขอเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่า AI เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวอีกต่อไปนะคะ AI กำลังมีบทบาทในการทำงานในการเปลี่ยนเศรษฐกิจในการดำเนินชีวิตของเรากระทรวงอวเองเห็นความสำคัญในเรื่องนี้แล้วก็มุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนอย่างจริงจังเขาถึงเป็นแฟลกชิพตัวที่2ของเรานะคะนโยบาย อว for AI จะถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสนับสนุนการสร้างระบบการศึกษาของประเทศไทยในมหาลัยไทยให้เป็น Education 6.0 คืออะไรคะ 6.0 6.0 ก็คือเป็นการเรียนรู้แบบ Immersive Educationนะคะใช้อธิบายยังไงอธิบายไม่เป็นอ่ะ immersive metaverse นะคะอะไรคะฮะน่าจะนั่งอยู่ในนี้น่าจะรู้น่าจะเข้าใจมากกว่าพึ่งทุกคนนะคะเพราะเป็นผู้คนในวงการนั้นก็คือเราจะทำให้ระบบการศึกษาของเราเป็น education 6.0 นะคะใช้ระบบ immersiveeducation นะคะเป็นการศึกษาแบบไร้รอยต่อระหว่างออฟไลน์กับออนไลน์นะคะใช้ AI ใช้ Metaverse เนี่ยมาช่วยเราเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องใช้เวลานักศึกษาแพทย์เขาบอกเขาไม่ต้องใช้ครูใหญ่แล้วนะคะใช้ครูใหญ่น้อยลงแล้วกันอย่าบอกไม่ใช้เลยเขาก็ใช้ Metaverse เนี่ยค่ะเหมือนในอวตารใช่ไหมหนังอวตารอย่างนั้นใช่ไหมคะประมาณอย่างนั้นเข้าเดี๋ยวนี้ที่บอกว่าเขาไปเที่ยวในดิสนีย์แลนด์ก็โหเขาไม่ต้องมีอะไรนะเขาใช้ฮอโลแกรมอย่างเดียวเพิ่งไปนั่งรถกับลูกมาฮอโลแกรมฉายเต็มไปหมดเลยนะคะเพราะนั้นมันก็ช่วยประหยัดได้เยอะแล้วช่วยให้เหมือนจริงช่วยทุกอย่างนะคะอย่างที่บอกเพราะเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดี๋ยวนี้ไอ้โอเคไอ้หุ่นยนต์ผ่าตัดเราได้ยินมานานแล้วนะคะแต่ว่าตอนนี้ได้ยินว่าแม้กระทั่งการเรียนของนักศึกษาแพทย์เนี่ยเดี๋ยวนี้เราก็ทุกอย่างใช้เมตาเวิร์สได้หมดนะคะซึ่งก็ทำให้การแพทย์ก็ก้าวหน้าไปอีกขั้นนึงนะคะกระทรวงอวเองนะคะเราก็มุ่งมั่นที่จะเป็น AI University นะคะให้มหาลัยของเราเนี่ยนะคะคำนี้ก็เราถือว่าเราบัญญัติเองใช่ไหมคะพี่ใหญ่เราจองไว้ก่อนนะคะคำนี้นะคะ AI University นะคะใน Education 6.0 นะคะเราจองไว้แล้วนะคะถือว่าคำนี้มาจากกระทรวงอวค่ะทางกระทรวงอวเองนะคะเราเองนะคะได้พูดไปแล้วว่าเรามีหน่วยงานหลักนะคะก็คือ Nextech กับพอชัยโชตัวเนี่ยนะคะมีอะไรก็มาหาคนนี้ได้นะคะค่ะพอชัยเนี่ยถือว่า Nextech เนี่ยเป็นหัวหอกในการพัฒนาระบบ AI ของกระทรวงอวและของประเทศนะคะเพราะว่า Nextech เนี่ยเขาเป็นหน่วยงานเดียวไม่รู้จริงหรือเปล่าเขาบอกพึ่งนะคะพึ่งก็ต้องเชื่อเขาไว้ก่อนเขาบอกว่าเขาเป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยที่มีซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานเดียวในประเทศไทยนะคะมีคนเถียงแล้วบอกไม่ใช่นะคะค่ะซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นนะคะในการพัฒนาระบบ AI นะคะลงทุนไปเป็นพันล้านใช่ไหมคะค่ะก็คืออย่างเมื่อกี้ที่บอกว่าเจนตัวพึ่งเองอ่ะออกมาแล้วมันไม่ค่อยเหมือนเพราะว่าอะไรคะเพราะใช้เน็ตที่บ้านทำแล้วก็ใช้มือถือทำแต่เมื่อไหร่ที่เราใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ทำเนี่ยมันจะเร็วมากมันจะก็สปีดมันคือซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ค่ะเอางี้แล้วกันถ้าเทียบกับเราเนี่ยเราใช้มือถือออกมาก็จะแบบน่าจะแปลกๆนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็พอไหวใช้มือถือใช้เน็ตบ้านนะคะแต่เมื่อไหร่ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์เนี่ยเขาก็จะทำได้ละเอียดระดับเพิ่งก็ไม่รู้เหมือนกันนาโนหรือเกินกว่านั้นมั้งเดี๋ยวนี้อะไรนะคะเป็นหนังฮอลลีวูดอะค่ะท่านผอ.ชูกิจบอกนะคะว่าถ้าใช้ซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็คือจะเหมือนหนังฮอลลีวูดอะจะได้เห็นภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เพราะนั้นสื่อถือว่าสวทช.เราก็เป็นหน่วยงานหลักเลยนะคะที่เป็นหัวหอกในการที่จะขับเคลื่อน AI ได้และทางสวทช.เองเนี่ยก็ยังได้รับความสนใจจากบริษัทชั้นนำระดับโลกอีกหลายบริษัทนะคะที่พร้อมจะร่วมมือในการมาพัฒนา AI
โซลูชันให้กับหน่วยงานรัฐเอกชนมหาวิทยาลัยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเราเนี่ยจะเป็นศูนย์กลางที่สามารถที่จะช็อตคัทผลิตคน AI ได้เนี่ยภายใน1ปีนะคะน่าจะมีแล้วเนาะค่ะตัวดิฉันเองก็ขอให้ทุกหน่วยงานในอว.นะคะมุ่งมั่นร่วมกันดำเนินการสนับสนุนนโยบายช่วยกันสนับสนุนด้วยนะคะท่านผอ.ทั้งหลายนะคะเพราะว่าอว. for EV ก็ช่วยสนับสนุนไปแล้วนะคะวันนี้อว. for AI ก็ขอให้ช่วยกันสนับสนุนนะคะเพื่อที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปนะคะอว. for AI อันนี้ลูกน้องคิดให้นะคะอว. for AI เห็นใครบ้างไหมคะในรูปต้องโฆษณานิดนึงในนี้คือแชมเปญเป็นคนทำค่ะเมื่อคืนนี้นะคะอยู่ก็แบบแชมตอนแรกเขาทำแต่รูปเพิ่งบอกไม่เอาอ่ะมันไม่อบอุ่นเลยอ่ะมาทำงานอยากเอาลูกมาด้วยเขาก็เลยทำลูกเพิ่มอีก3คนแต่สามีแล้วไม่เอานะคะเราอยู่กับลูกพอแล้วมีความสุขพอแล้วก็เลยมีลูกอีก3คนนี่เขาทำจากมือถือที่บ้านใช้เน็ตทำประมาณน่าจะสัก4คนเนี่ยเขาเจนคนหนึ่งเนี่ยประมาณสัก10นาทีได้นะคะตอนเจนออกมาตอนแรกก็เราไม่มีรูปน้องให้ดูเนาะคือออกมาเนี่ยเหมือนนะคะเหมือนเนาะรูปเนี้ยคือเหมือนเลยทั้ง4คนเนี่ยหน้าเหมือนมากเลยตอนแรกก็ไม่เข้าใจก็คิดว่าเขาใช้แบบ Photoshop ก็บอก Photoshop มันไม่ได้มันเคลื่อนไหวไม่ได้มันนู่นมันนี่ไม่ได้มันเปลี่ยนชุดเปลี่ยนอะไรไม่ได้ก็เลยปล่อยเขาเปลี่ยนธงชาติเป็นธงชาติไทยเขาบอกเปลี่ยนไม่ทันหมายถึงว่าเปลี่ยนได้แต่มันต้องใช้เวลาอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีคนมาว่าเราทำไมเราไม่ใส่ธงชาติไทยพยายามเลยนะคะสั่งเลยนะคะแชมเปญผิดนะคะไม่ใช่เพิ่งผิดนะคะแชมเปญบอกเปลี่ยนไม่ทันค่ะตอนนี้เมื่อคืนก็ห้าทุ่มแล้วนะนั่งทำอันนี้แล้วค่ะทำแบบสนุกคืออยากให้คนเห็นว่า AI อ่ะมันทำได้ทุกอย่างอ่ะแล้วมันก็ทำได้ด้วยทุกคนเราก็ทำได้ใครก็ทำได้ไม่ต้องมีซูเปอร์คอมพิวเตอร์ก็ได้เราไม่ได้ถ่ายฮอลลีวูดนี่นะมาทำสไลด์เพราะนั้นก็ถือว่าจบตรงที่คุณแม่อยู่กับลูกๆนะคะ All War for AI ติดอาวุธคนไทยใช้ AI พัฒนาประเทศนะคะก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะว่าวันนี้ทุกท่านที่มาร่วมก็คงจะได้เข้าใจในนโยบายของกระทรวงนะคะในเรื่องของ AI แล้วก็ช่วยกันนำไปขับเคลื่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณภาคเอกชนด้วยนะคะวันนี้เห็นมาหลายบริษัทเลยนะคะมาออกบูธเดี๋ยวเราก็จะได้ไปดูบูธกันนะคะก็คิดว่าเอกชนเหล่านี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะเข้ามาร่วมทำงานกับกระทรวงนะคะเพื่อที่จะขับเคลื่อนเพื่อที่จะเปลี่ยนประเทศนะคะให้ประเทศเราเนี่ยใช้ AI ได้อย่างถูกต้องทันสมัยเพื่อที่จะผลิตบุคลากรนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กนักเรียนนิสิตนักศึกษาหรือว่า lifelong learning คนเรียนจบไปแล้วแม้กระทั่งคนสูงอายุเนี่ยสามารถใช้ AI เนี่ยเพื่อที่จะไปนอกจาก AI education แล้วก็ยังเป็น AI ในด้านอื่นได้แต่ว่าที่บอกว่าเราก็เน้นหนักในเรื่อง education นะคะก็หวังว่าคงได้รับความร่วมมือจากทุกท่านแล้วก็คงอย่าเพิ่งกลับกันนะคะอยากให้เดี๋ยวไปเดินดูบูธด้วยกันนะคะเผื่อที่เราจะได้นำสิ่งที่เราเจอเนี่ยไปต่อยอดในไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาของเราไม่ว่าจะเป็นธุรกิจของเราไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนค่ะก็ต้องขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ขอบคุณเจ้าของสถานที่ด้วยนะคะขอบคุณสอวชนะคะเอ้ยตายแล้วขอโทษนะคะเห็นหน้าพี่บอยขอบคุณสวทช.อุ๊ยที่นี่ก็แบบว่าตัวย่อเยอะเหลือเกินขอบคุณ Nextec นะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ใหญ่นะคะศาสตร์มาไกลนะคะแล้วก็ขอบคุณท่านผู้ว่าขอบคุณท่านผู้อำนวยการทุกท่านนะคะขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการทุกท่านนะคะที่สนับสนุนขอบคุณคุณแม่มาลินีขอบคุณพี่สมหมายนะคะท่านประธานทบอ.นะคะที่ท่านได้กรุณาขอบคุณนักวิชาการนักวิจัยนักประดิษฐ์ทุกท่านนะคะขอบคุณท่านแขกผู้มีเกียรตินะคะขอบคุณสื่อมวลชนนะคะขอบคุณภาครัฐนะคะแล้วขอบคุณภาคเอกชนทุกท่านนะคะที่เอกชนนี่ก็หลายบริษัทบินมาเลยนะคะบินมาจากต่างประเทศนะคะมาจัดบูธให้เราวันนี้นะคะด้วยความที่ว่าก็อยากจะให้ AI เนี่ยมันได้มีการพัฒนาในประเทศไทยนะคะเพื่อที่ยังไงก็ตามเนี่ยทุกอย่างมันก็ป้อนสู่ตลาดโลกหมดนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเอกชนเองวันนี้ก็ถือว่าให้ความร่วมมือเต็มที่ก็ต้องขอบคุณด้วยนะคะก็คงจบ
การบรรยายแต่เพียงเท่านี้นะคะรอบหน้าน่าจะเป็น AI ปิดไว้ก่อนไม่ปิดก็ได้ค่ะอวไม่ใช่ AI อว for museum นะคะความฝันของรัฐมนตรีเราอยากทำมิวเซียมให้ทันสมัยเหมือนต่างประเทศแน่นอนเรื่องเมตาเวิร์สเรื่อง Immersive ก็เรื่อง AI หนีไม่พ้นอีกนะคะใครเคยไปมิวเซียมต่างประเทศคงเห็นว่ามันไม่เหมือนมิวเซียมเมืองไทยทุกคนมีลูกมีหลานเราอยากให้ลูกหลานได้เติบโตขึ้นมาในมิวเซียมที่ทำให้เขามีความเติบโตตั้งแต่เด็กได้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะขอเสียงปรบมือนะครับให้กับท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับท่านสุภมาศอิสระภักดีนะครับ